ปล่อยอื่นเลยทีนี้ต้องมีกูอื่นเลยรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้กูอื่นเลยบอกเลยไม่แต่เข้าใจมันกำลังจะจบแล้วเพราะงั้นเราต้องไปลุ้นในตอนสุดท้ายกันอีกนั่นมันไม่พูดละก็แล้วคือพี่โจจะไปอย่างนี้ดิ้งหนิงไม่หรอกฉันคิดว่าเผลอๆน่ะเขาอาจจะคิดอะไรบางอย่างได้สักนิดนึงแต่คืออาจจะถามว่าไปไหมฉันว่าอาจจะไปจริงๆแต่ไม่ใช่ว่าไม่รักนะแต่คือรักยังรักแต่ว่าเขาไปอ่ะไปแล้วเอานะทุกคนตอนนี้อัปเดตแล้วก็คือพี่โจตายแล้วตายจริงๆนะตายจริงๆคือแบบไม่มีตัวอย่าง EP ถัดไปด้วย EP 12อ่ะโอ้โหเมื่อกว่าจะมาต้องรออีกอาทิตย์หน้าแล้วก็น่าเขาไปดูในโรงแล้วเอาจริงนะกูยังคิดอยู่เลยอาทิตย์หน้ากูจะได้ดูไหมก่อนคืออาทิตย์หน้าเขาไปดูในโรงอ่ะใช่ต้องรอหลังโรงประมาณเกือบอีกอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์อ่ะอืมโอ้โหที่เห็นกันก็ตอนต้นเนาะหลังจากหมิงคุยกับพ่อกันก็นั่นแหละเอฟเฟกเกิดขึ้นเลยพ่อขังไม่ให้เราเจอกันพวกเขาคือแบบห่างจากการเจอกันไปเกือบอาทิตย์หนึ่งเต็มๆแล้วตอนเปิดต้น EP มาคือทำไมแบบสดใสมันฟุ้งฟิ้งน่ารักเพราะว่า EP หลังคือแบบแม่งมีแต่ปวดตับสุดท้ายเรื่องนี้มันจะจบง่ายเกินไปมันเลยแบบมันต้องขอความช่วยเหลือมันมีการยื่นมือเข้ามาช่วยโดยคุณพี่ชายพี่ไม้ถ้าพี่เจ้าตัวก็บอกกูไม่อยากยุ่งเรื่องนี้นะแต่มันติดที่ว่ามันติดที่ว่าสัญญาไอ้ตันอีกไงไม่แต่เอาจริงนะก็น่าจะเป็นตอนช่วงตอนที่เขาบอกว่าถ้าหมิงยอมแบบเลิกคิดถึงเรื่องโจตอนนี้สักทีแล้วก็ไปใช้ชีวิตตัวเองซะอะไรอย่างเงี้ยก็จะยอมช่วยในอนาคตอ่ะน่าจะเป็นไม่ใช่ไขตอนนั้นไม่ใช่เขาเหมือนประมาณว่าสัญญาไว้ว่าอะไรนะเหมือนจะบอกว่าถ้าพี่โจคือเขาไม่รู้ว่าอาจจะเป็นตายไร้ดีหรือว่าจะยังไงแต่คือหมิงเชื่อว่ายังไม่ตายแล้วบอกว่าเอ้ยถ้าผมพูดถูกถ้าพี่โจเขายังมีชีวิตอยู่และเขากลับมาหาผมที่ต้องช่วยผมคบกับเขาไม่ได้ประมาณนั้นก็ใช่แต่ว่ามันก็น่าจะเป็นเงื่อนไขแลกเปลี่ยนตอนนั้นที่เหมือนมิ้งแบบไม่เอาอะไรตัวเองเลยอะแบบปล่อยจอยตัวเองจนพี่ไม้ต้องมาบังคับหรือไม่งั้นก็ต้องมาพูดกล่อมว่าให้ไปใช้ชีวิตได้แล้วก็จมแบบอยู่ตรงนี้ก็ประมาณนั้นแหละประมาณตรงนั้นก็คือบอกว่าถ้าแบบว่าถ้าเขากลับมาจริงเดี๋ยวกูจะช่วยมึงคบกันแล้วกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็เลยกลับไปใช้ชีวิตตัวเองซะมาแล้วจากนั้นก็กลายเป็นว่าพี่ไมค์ก็มาแจ้งพี่โจให้ทราบว่าเหตุผลที่หมิงไม่มาหาหายไปเป็นอาทิตย์เนี่ยพ่อขังไว้อยู่บ้านกูว่าแล้วแต่เอาจริงนะตอนเราจะพยายามสกบสันซึ่งตอนแรกเรากู้สาวว่าจะแบบสงสารหมิงนะแต่พอหลังๆอ่ะกูก็หมั่นไส้มันเหมือนเดิมอ่ะหมิงนี่มันจะเล่จริงจริงอะไรนะหาวิธีที่จะว่ายังไงกูก็ต้องคบกับพี่โจได้แม่งเลยเกิดแผนการอะไรนะลูกรักลูกแง่กูต้องโมโหอดข้าวเป็นอาทิตย์ประท้วงเพื่อแบบไม่อะไรนะเพื่อเป็นการแบบประชดประชันคุณพ่อป่วยจนขั้นเข้าโรงพยาบาลเข้าใจใช่ไหมแต่จริงนะถ้าไม่ช็อตนะถ้าเรื่องเราทั้งหมดในตอนนั้นนะถ้าหมิงไม่ทำกันนะไม่ใช่แค่พ่อนะแม่แต่แม่เองก็จะไม่ปวดใจให้พี่โจด้วยบอกเลยซึ่งมันได้ผลกับแม่แล้วนะเพราะแม่คือเห็นความจริงใจของพี่โจเขายอมปกป้องลูกของเขาแม้จะไม่กลัวเลยว่าตัวเองจะต้องโดนพ่อเจ็บไปด้วยตีแต่คือนั่นแหละเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลสรุปก็คือตอนนี้แม่พี่โจเอ้ยแม่พี่หมิงโอเคล่าสุดจะเรียกเขาว่าพี่หมิงละจากหมิงกลายเป็นพี่หมิงเรียบร้อยละเพราะว่ามึงเปิดใจให้หมิงไม่กูติดปากไอ้สัตว์แม่ของอีหมิงตอนนี้ก็คือเปิดทางละก็อ้าวนะก็มันจะจบแล้วอะจะให้เขาหมวนทั้งเรื่องกลัวก็คงมันไม่ได้แต่เหตุผลโอเคเข้าได้เพราะว่าคือแบบมันมีเหตุผลรองรับไงทำไมถึงแบบทำให้เขาเปลี่ยนใจได้ขนาดนี้ถ้าลองมองนะและให้แบบเปลี่ยนใจในเวลาขนาดนี้แต่ก็กลับมาอีกด้านนึงก็ที่เรายังไม่ได้พูดกันก่อนนี้ก็คือมันมีปัญหาเพราะแม่ก็เพิ่งมาบอกด้วยกำลังจะดีแล้วเชียวบอกว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาว่าจู่ๆมีทนายเอาเอกสารไปให้ที่บ้านซึ่งยัดใส่มือแม่โจเลยแล้วมันเลยทำให้แม่โจไม่พอใจเมื่อรู้ว่าที่ไปอะไรปลดหนี้เงินที่ไปเป็นค่ารักษาพยาบาลแม่รวมถึงบ้านหลังนี้เงินทั้งหมดมันอยู่ในสัญญาการเป็นเด็กเช่าข
ของอันนะหญิงแล้วก็โจเนาะจริงฉันเข้าใจในความรู้สึกที่แม่จะโกรธโจนะคือถ้าเป็นแบบนั้นอ่ะใครมันอยากให้ลูกทำแบบนั้นอ่ะคือรู้ว่าลูกรักเขามากแต่คือมันต้องไม่ใช่วิธีแบบนี้มันต้องไม่ใช่การเอาตัวเขาแลกมันเอาฟิลง่ายๆถ้าพูดภาษาบ้านๆคือมันเหมือนขายตัวเออแล้วคือกับเราถ้าคนที่เป็นแม่รักมากๆอ่ะแม่คงรับไม่ได้แหละไม่แต่คิดอยู่ว่าเรื่องนี้เดี๋ยวมันน่าจะคลี่คลายแต่ฉันว่าอาจจะแบบเดี๋ยวแม่ก็คงจะเข้าใจอย่างที่บอกไงถ้าหมิงจะไปกับโจไปหาแม่โจแล้วไปขอโทษเรื่องทุกอย่างเคลียร์จบปั๊บแม่โจอาจจะยอมใจอ่อนได้เพราะอย่าลืมว่าแม่โจเขาไม่ได้เป็นคนใจร้ายใช่แม่ไม่ใช่คนใจร้ายเขาเป็นคนดีแค่เหมือนประมาณว่านั่นแหละคือแม่ไม่ได้ห้ามบังคับว่าไม่คบกันนะแต่คือแค่แม่รับไม่ได้กับเหตุผลเรื่องที่โจใช้วิธีแบบนี้ในการมาช่วยปลดบ้านรวมถึงรักษาแม่เขาซึ่งแม่เขาบอกว่ามันไม่นั่นแหละเออมันไม่ดีแม่แกล้งยังโอเคนะแม่ยังสาใจเย็นนะแบบว่าเออไปจัดการเรื่องทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วค่อยกลับมาเจอแม่นั่นแหละพอพูดถึงแม่โจตอนนี้ว่ารู้แล้วมันเป็นงี้และคิดว่าในอนาคตมันน่าจะปลดง่ายทีนี้ก็เลยกลายมาเป็นอีกอันนึงคือตอนฉันคิดถึงแม่หมิงฉันก็ใจแล้วว่าทำไมรอบนี้ทำไมแม่หมิงเปิดใจให้พี่โจง่ายเพราะเธอบอกแล้วว่าเพราะเขาปกป้องหมิงถูกไหมแต่ทีนี้ก่อนหน้านี้ฉันเคยพูดไปอีกทีแล้วว่าแม่อีหมิงอ่ะน่ารำคาญมากแล้วคือแบบด่าแม่ไปเยอะเหมือนกันแต่บอกแม่ครับขอโทษแม่แต่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงจะต้องแบบทำไมต้องไปเข้าข้างตรงขนาดนั้นเพราะว่าอย่าลืมว่าแม่ฟังความมาข้างเดียวเหมือนกันก็ไม่ได้รู้ปมเบื้องหน้าเบื้องหลังของหมิงกระโจว่าทำไมถึงต้องมาเป็นอย่างนี้แม่ก็ไม่ได้รู้จักก็ยังไม่ได้รู้แม่เลยยังไม่รู้หรอกว่าเขามาเพราะหวังดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้พอมันมาเป็นแบบนี้อ่ะแม่ก็เริ่มเข้าใจแล้วอีกอย่างแม่เขาก็ค่อนข้างรักหมิงมากมากดับที่ดูอีพีนี้รู้เลยว่ารักจริงๆพยายามแบบเคลียร์ไม่ให้หมิงกับพ่อทะเลาะกันอ่ะแม่มันเป็นตัวห้ามตัวตีอ่ะจะไม่พูดถึงอีพีนี้อีกคนนึงก็คงไม่ได้เกิดEP นี้มาตรงEP นี้คือขยี้ตรงขั้นสุดจริงอันนี้เราจะพูดส่วนพาร์ทของตัวละครตรงด้วยเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือในเมื่อมันเป็นคนบีบบังคับอีหมิงเองเรื่องเกี่ยวกับที่คบกับโจใช่ไหมแล้วคือมันยังอุตส่าห์เอาแม่มามันเหมือนเป็นการบีบว่าถ้าตรงเอาแม่มาแล้วอะหมิงไม่มีทางเลือกมันเลยต้องไปสู้กับพ่อมันเป็นการแบบบอกไปเลยแต่นั่นคือความเสี่ยงที่หมิงต้องรับแต่ทีเนี้ยตรงเป็นคนบีบบังคับหมิงเองด้วยหมิงไม่มีทางเลือกเลยจะต้องใช้ไม้นี้ซึ่งรู้อยู่ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงอ่ะให้พี่ไม้ช่วยหาหลักฐานให้เกี่ยวกับการทุจริตของไอ้ตรงในการที่เอาบ้านไปมีส่วนในหนี้สินที่มันก่อไว้มึงมันร้ายแรงนะเพราะว่าเขาบอกว่าใช้ถึงขั้นว่าอะไรนะปลอมแปลงเอาชื่อบริษัทใช่ไหมไปหาผลเพิ่มเงินเข้าบัญชีตัวเองแล้วไปปลดหนี้ประมาณนั้นอ่ะเออก็คือการแอบอ้างใช้ชื่อบริษัทอ่ะมาเสียหายนะงั้นอ่ะเขาเรียกว่าใช้นามสกุลของทางบ้านภรรยาในทางที่ไม่ถูกต้องอ่ะนั่นแหละเออทุกคนรู้ว่าเขาเป็นลูกเขยมหาเศรษฐีก็ใช่แต่ว่าชื่อเสียงวงตระกูลเขาไปหากินอ่ะชัดๆเลยอีกอย่างนึงที่กูเกือบหมั่นไส้ตรงแบบขั้นสุดแล้วตรงที่ว่าพอรู้ว่าไม่มีทางสู้หมิงได้ในจังหวะนี้ใช่ไหมในเรื่องแบบชื่อเสียงเงินทองที่เอาการงานของพ่อกับวงตระกูลอ่ะเอามาแลกกับเงินอ่ะก็เล่นลูกไม้โดยการเอาลูกเมย์มาขู่เอาไปมาขู่บอกว่าลูกผมท้องได้4เดือนลูกผมเมย์ท้องได้4เดือนแล้วแต่อย่างที่กูเดาไว้พาร์ทที่แล้วอ่ะกูว่าแล้วเพราะคือเข้าใจไหมบอกว่าเออมันต้องมันถึงจุดนี้แล้วอ่ะสุดท้ายนั่นก็คือนั่นแหละพี่เมย์มันเป็นการรวมพลครอบครัวตอนเนี้ยคือแบบแคร็กรู้กันหมดเลยทั้งบ้านอ่ะพอพี่เมย์รู้ฉันพูดถึงบอกเลยว่าอย่างคนอย่างพี่เมย์อ่ะเป็นคนที่ใจดีใจดีมากพี่เมย์รักตรงเชื่อเป็นคนแบบรักตรงมากแต่ก็เป็นคนที่มีเหตุผลด้วยนะไม่ใช่แค่แบบว่าจะรักแล้วแบบไม่ฟังอะไรเลยอย่างเงี้ยต้องใจเด็ดอยู่นะเพราะว่าคือเมย์จะไม่ยอมให้ตรงเอาลูกตัวเองไปเป็นเครื่องมือในการต่อรองถึงตัวเองจะรักแล้วก็กลัวว่าผลข้างเคียงอาจจะทำให้ตัวเองต้องแบบสูญเสียคนที่รักอาจจะแบบว่าอาจจะโดนไล่ออกหรือไม่ก็อาจโดนยาอะไรเงี้ยแล้วลูกแบบไม่มีพ่ออะไรเงี้ยอันนี้คือผลเสี่ยงแต่คือเมย์ก็จะแบบไม่ยอมให้เขาเอาลูกตัวเองอะมาทำแบบนี้ซึ่งก็นั่นแหละคือเขาข้างลูกน้องเลยค่ะเรื่องนี้ก็ฉันพูดไว้แล้วไงตอนช่วง EP นู่นอะพาร์ทแรกๆนั่นเลยที่มันมีบทที่ทำให้พี่เมย์อะพูดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของหมิงกับครอบครัวไงฉันถึงได้บอกแล้วว่าอนาคตอะพี่เมย์จะต้องมาเป็นตัวแปรในการเลือกอะไรสักอย่างว่าถ้าต้องเลือกระหว่างสามีที่รักกับครอบครัวที่รักกว่าเมย์จะเลือกอะไรซึ่งก็อย่างที่บอกว่าเมย์ได้บอกไปตั้งแต่ต้นแล้วไงว่าครอบครัวมากกว่าเสมอก็ฉันถึงบอกนี่ไงว่าคนอย่างพี่เมย์ต่อให้จะแบบว่ารักโตมากก็เหอะแต่ว่ายังไงพี่เมย์ก็จะเลือกครอบครัวอยู่ดีก็
เออฉันว่าไปพูดก็เจ็บเหมือนกันนะบอกนี่ครอบครัวมีครอบครัวมีอยู่นี่แต่พี่กำลังจะเอาครอบครัวของเมย์ไปอะไรนะไปหาประโยชน์ไปหาผลประโยชน์ให้ตัวเองอ่ะคนฟังแล้วคือมันเห็นแก่ตัวไหมอ่ะถามเลยแปลว่าพี่เมย์ก็เหมือนจะรู้ไกลๆเรื่องการใช้หนี้สินแล้วก็เอาชื่อบ้านอ่ะไปหากินทางเนี้ยอยู่ประมาณนั้นแต่แค่ไม่กล้าพูดเพราะว่าก็ยังบอกว่าแม่ก็รู้สึกว่าจะชอบพี่ปงอยู่ประมาณนึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมย์ก็อาจจะพูดอะไรไม่ได้อาจจะพูดอะไรมากก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเออแต่ทีเนี้ยอันนั้นคือพาร์ทแย่ๆนะที่เราดูแต่คราวนี้เรามาเห็นมุมมองซึ่งอันนี้ฉันไม่รู้ว่าคนอื่นเขาคิดยังไงแต่ในมุมมองส่วนตัวฉันอะพัทที่หลังจากเคลียร์กันไปอะเมย์โดนใบหย่าซึ่งแน่นอนว่าส่งมาจากตรงเองก็คือขั้นแบบแตกหักกันในบ้านที่ว่าก็คือตรงกับเมย์นะแต่ฉันคิดอยู่ว่าเหตุผลเขาใช้คำแรงอยู่นะบอกว่าก็รู้แล้วนี่ว่าเหตุผลที่ฉันยังรักเธออยู่เพราะอะไรอะแล้วฉันไล่เธอไปเพราะอะไรเข้าใจใช่ไหมโอ้โหแรงนะแต่ฉันว่าเหตุผลที่โดยแท้จริงแล้วมันเป็นความหมายแฝงเพราะฉันคิดว่าไอ้จริงตรงไม่ใช่คนแบบว่าเอาจริงถ้าเป็นเวลาเห็นแก่ตัวก็คือเห็นแก่ตัวนะใช่เขาแต่งกับเมย์เพราะเรื่องเงินใช่แต่ในสถานการณ์ตอนนี้เขากำลังมีหนี้สินแน่นอนรวมถึงเจ้าหนี้อ่ะกำลังแบบมาตามเขาซึ่งอาจจะแบบอันตรายถึงชีวิตเขาด้วยอ่ะก็คิดเอาดิเขาก็ไม่ได้ขั้นใจร้ายถึงขนาดแบบว่าจะให้เมย์ต้องมาโดนอะไรแบบนี้อ่ะถึงแม้จะต้องใช้ไม้แข็งแบบว่าอย่างเช่นการแบบพูดแทงใจดำขนาดนี้อ่ะแล้วให้เธอโกรธแล้วให้เธอออกจากบ้านเขาไปเลยอ่ะก็ยังดีกว่าถ้าจะแบบว่าไปเจอพวกมันแล้วเกิดเหตุไม่ดีกับเมย์อ่ะก็เลยคิดว่าอันนี้อาจจะจงใจตั้งใจจากตรงเองนะอย่างน้อยก็ด้านนี้ฉันมองว่าอาจจะยังเป็นด้านดีที่ตรงยังเหลืออยู่บ้างจากที่กูเกลียดมันมาตลอดทั้งอีพีนะเออแล้วก็เริ่มเข้าสู่พาร์ทจริงจังพาร์ทที่ยังไง EP นี้แม่งก็ต้องเตือนแน่ๆก็คือการชดใช้หนี้แล้วคือมันมาลุมมาตุ้มมันอีลุงตุงนางกันมากเลยนะเรื่องเออแต่คิดอยู่ว่าเรื่องการคิดแผนใน EP เนี้ยคือแบบเออแผนซ้ำแผนซ้อนแบบเออวกไปวนมาสุดๆเออแต่ฉันเข้าใจนะว่าทำไมถึงต้องเลือกเป็นโจอ่ะเออแต่ว่าเออว่ะแล้วทำไมต้องเป็นโจวะเพราะว่ามึงก็รู้อยู่นี่ว่าสุดท้ายแล้วผลสรุปคือเพราะเหตุเรื่องนี้แหละอีหมิงเลยโดนตัดหางปล่อยวัดอ่ะโยคืออย่างนี้คือถ้าตอนแรกอ่ะพูดจริงนะดู EP เนี้ยต้องใช้สมาธินิดนึงเพราะว่าเหมือนแผนมันจะวนไปวนมาถูกไหมจากนั้นไปทำอันนี้2 3 4แล้วก็วกกลับมาอีกนิดนึงแล้วก็เริ่ม1 2 3 4 2 3 4เออแผนให้ตัวเองอ่ะออกจากบ้านจากการที่พ่อจับขังในบ้านใช่ไหมก็ได้วางแผนเพื่อจะให้พี่ไม้อ่ะเข้ามาช่วยตัวเองแล้วพอสำเร็จตัวเองออกไปนอกบ้านได้แล้วทีนี้ก็ให้พี่ไม้ช่วยหาข้อมูลของตรงในการแบบทุจริตใช่ไหมเสร็จปั๊บก็เอาแผนเนี้ยไปขู่พ่อข้อขู่พ่อในการให้ตัวเองได้มีอิสระในการได้คบกันเออแต่ว่าพ่อก็เงื่อนให้เงื่อนไขว่าอ่ะได้ก็คบได้แต่มึงต้องจะไปบ้านกูด้วยตัวเปล่าเขาเรียกว่าโดนตังปล่อยวัดไปทันทีถาวรเราคิดดูดิคนอย่างหมิงมันจะเลือกอะไรอ่ะมันต้องเลือกไปกับโจอยู่แล้วไหมอ่ะอยู่ฉันชอบประโยคตอนที่แบบหมิงเลือกให้ว่าไงนะเอาหลักฐานตรงมาวางไว้ให้แล้วบอกว่าระหว่างลูกชายที่ปวดหัวอย่างผมสร้างเรื่องกับจัดการคนที่กำลังจะทำให้สิ่งที่พ่อสร้างมาทั้งชีวิตอะพังทลายทั้งหมดอะพ่อจะเลือกอะไรซึ่งหมิงก็รู้ว่าพอถ้าเล่นต่อรองอย่างเงี้ยพ่อยังไงก็ต้องเลือกสิ่งที่ตัวเองทำมาสร้างตัวมาทั้งหมดถูกไหมมากกว่าใครก็ไม่รู้เออมากกว่าใครก็ไม่รู้ที่อยู่ก็เข้ามาในตระกูลตัวเองถูกไหมล่ะแต่ทีนี้พอกับกายอันนึงคือพ่อยื่นเสนอให้หมิงว่าจะคบกับเขาก็ได้แต่มึงต้องออกจากบ้านต้องออกไปจากบ้านาแล้วไม่ต้องกลับมาไม่ใช่คนในตระกูลนี้อีกก็เหมือนเป็นการแบบเหมือนเล่นกลยุทธ์เขาเรียกว่าจิตวิทยาสู้กับแม่บอกเลยพ่อทั้งพ่อลูกไม่เหมือนกันจริงๆอ่ะคือเป็นคนไม่ยอมคุณอ่ะแล้วหมิงคือได้พ่อมาเต็มๆเลยแล้วพ่อพูดประโยคที่เหมือนกับพูดซ้ำบอยหมิงอ่ะบอกว่าแกก็คงจะฉลาดเลือกเนาะเพราะสุดท้ายเราจะเลือกอะไรคิดแบบง่ายๆซึ่งพ่อก็คงคิดว่าหมิงจะเลือกแบบที่พ่อคิดก็คือเลือกบ้านเลือกเงินความสุขสบายถูกไหมแต่โนจ้าหมิงบอกจบเลยจ้าเดินออกจากบ้านไปเลยไม่ไม่แต่เข้าใจนะเพราะว่าตอนในความคิดฉันก็คงคิดอยู่แล้วว่ายังไงถ้าในมุมมองหมิงไงก็ต้องเลือกโตเพราะว่าเอาไม่ต้องพูดง่ายเห็นผลก็เห็นอยู่หมิงก่อนหน้านั้นใช่ไหมสองปีอยู่แบบชีวิตปกติแต่กับพี่โจคือเขาหายไปจากชีวิตเลยสองปีอะ
แล้วเป็นไงล่ะหมิงอยู่ไม่ได้ค่ะมันคือหลักฐานยืนยันชัดเจนแล้วว่าตอนเนี้ยยังไงคำตอบหมิงอ่ะก็ต้องเลือกโจอยู่แล้วต่อให้ตัวเองจะต้องไปลำบากแบบไปทุรพิเรไม่ใช่คุณหมูอยู่ข้างนอกนั่นน่ะยังไงก็คือดีกว่ากูอยู่นี่แล้วกูไม่มีพี่โจเออยังไงหมิงก็ต้องเลือกนี้อ่ะโอเคแล้วพอสุดท้ายตัวเองเลือกแผนนี้ใช่ไหมอ่ะทีนี้วกกลับไปอีกว่าเอาตรงก็ถูกไล่ล่าถูกไหมทีนี้ไม่มีใครช่วยแล้วบ้านหมิงก็ไม่ช่วยมิงก็ไม่ช่วยสุดท้ายต้องไปขอใครไปขอให้โจช่วยแล้วสุดท้ายด้วยความที่โจก็เป็นคนอย่างนี้นิสัยดียอมช่วยแม้แต่ที่เดือดร้อนถึงแม้ตัวเองจะบอกกับพี่มึงไปแล้วว่าไม่เอาไม่แต่จริงอะตอนที่จริงตอนแรกอะโจจะไม่ช่วยแล้วเพราะว่าโจเขาบอกว่าต่อให้พี่จะพูดความจริงผมก็จะไม่ช่วยแล้วก็แปลว่ามันเข็ดแต่ใช่แต่คือเข้าใจไหมลึกๆอะมันก็อดช่วยเขาไม่ได้มั้ยอ่ะเพราะเราเป็นคนดีเพราะเราคือแบบ มันคือเรื่องของคาบาตายอ่ะมันกะจะเอาชีวิตคนแล้วอ่ะแล้วคิดเอาดิว่ามีเหรอคนอย่างโจจะปล่อยให้มันเกิดเรื่องอย่างนั้นขึ้นไม่มีทางอ่ะแต่ว่าแผนโจอ่ะคือการแต่เอาจริงนะแผนโจแม่งกูบอกเลยเป็นแผนที่คนเหี้ยมากเลยนะแล้วกูบอกเลยว่าโจมึงไม่คิดแผนนี้ได้ไงวะบอกดิพี่รู้สึกว่าดูความเป็นโจดีนะคือแบบคิดไม่ลึกอ่ะคือแผนที่มีมันก็คิดไม่ได้ลึกขนาดนั้นเออมันเลยเกิดการสลับตัวกันแล้วพวกมันก็เอาโจไปจริงๆด้วยผมคิดว่าถ้าตัวเองออกไปจัดการพวกนั้นก็น่าจะพอแบบหาทางหลบหนีออกมาได้แล้วให้เอางี้ออกหนีไปทางอื่นที่ฉันเริ่มคิดออกเมื่อกี้คือมันอาจจะเป็นการถ่วงเวลาคืออย่างน้อยแบบว่าถ้าพวกมันรู้แล้วว่าคนที่จับไปอ่ะไม่ใช่ตรงน้อยพวกมันอาจจะเก็บเขาไว้แต่ยังแบบไม่ปล่อยเขาหนีไปเลยหรอกและคืออาจจะถ่วงเวลาพอที่จะให้ไอ้ตรงอ่ะหนีไปที่ไหนสักที่นึงหนีไปแบบให้ไกลจนกว่าพวกมันจะหาไม่เจอเอาอย่างเงี้ยคือเพื่อถ่วงเวลาแหละแต่ลืมคิดไปหรือเปล่าลืมคิดไปเปล่าว่ากูจะออกมายังไงเออนั่นแหละสรุปก็เลยต้องวุ่นกับคราวเนี้ยก็หมิงก็ต้องไปช่วยโจอีกหมิงเลขาจิมอีไม้และไอ้ตรงก็ต้องไปช่วยโจสี่หัวหน้อต้องรวมกันรวมคิดกันว่าแล้วเราจะต้องหาแผนไปช่วยไอ้โจยังไงวะนั่นแหละก็สุดท้ายก็ต้องวกกลับไปเห็นมั้ยล่ะสุดท้ายก็ต้องวกกลับบ้านไปขอตังค์พ่อไม่ใช่ขอตังค์พ่อเขาบอกว่าก็เพราะก่อนหน้านี้พ่อเขายึดต้องใช้คำว่ายึดใช่เพราะแต่คือไอ้คำว่ายึดเนี่ยมันไม่ใช่เงินของพ่อนะมันคือเงินของหมิงที่หมิงทำเองอ่ะเงินธุรกิจหมิงที่เขาทำอ่ะพ่อเขายึดหมดเลยพี่เข้าใจได้ว่าทำไมหมิงจะต้องโกรธพ่อตอนพ่อบอกว่าจะขอยึดเพราะว่าเงินส่วนนั้นอ่ะมันคือเป็นเงินที่หามาเองถ้าเพราะว่าถ้าเป็นอย่างแบบปกติอ่ะพวกแบบคุณหนูใช่ไหมคุณหนูส่วนใหญ่ทรัพย์สมบัติเงินทองอ่ะคือจะเป็นของพ่อกับของแม่ใช่ไหมถ้าโดนยึดโอเคเข้าใจได้เพราะมันเป็นเงินพ่อแม่แต่อันนี้ที่หมิงโกรธเพราะว่ามันเป็นเงินส่วนของหมิงเองที่หามาเองแล้วพ่อยึดไปอย่างนี้เลยไม่ให้โกรธยังไงอ่ะเออแต่ก็ต้องยอมอ่ะเนาะก็ต้องยอมก็เลยบอกว่าต้องให้พ่อช่วยเพราะว่าเขาสำคัญจริงๆมันหาทางแบบนี้ไม่ได้ละแต่ก็นะในเมื่อพ่อไม่ช่วยงั้นเราก็ต้องหาวิธีของเราเองซึ่งก็เชื่อว่ากับข้อตกลงที่ว่านี่บวกกับอะไรนะค่าเสียเวลาแล้วก็รวมถึงดอกเบี้ยที่เพิ่มกลายเป็น500 ล้านสัตว์รู้เลยว่าคือพวกมันก็คือแบบก็พูดบอกแล้วเงินนอกระบบมันจะไปแค่2-3 ล้านได้ยังไงล่ะไอ้พวกนี้ก็คิดดอดเป็นมหาโหดอยู่แล้วเออสรุปนั่นแหละภายในเวลาแค่ก่อนเที่ยงคืนเอาเงินสดเท่านั้นเอามาคืนถึงจะปล่อยตัวและแน่นอนว่าคือสุดท้ายกูก็ไม่รู้ว่าแผนนี้ใครคนคิดนะจะคิดอยู่แผนอีหมิงก็แม้ก็ดูเข้าเป็นแผนอีหมิงนะนั่นแหละก็เลยเป็นการว่าเงิน10 ล้านฟังไม่ผิดนะนี่เขาคืน500 ล้านแต่เงินที่เราให้เขาไปคือ10 ล้านกับตัวหมิงใช่ค่ะหมิงจะเอาตัวมันอะไปแลกกับพี่โจพี่โจเพื่อที่จะให้เขาให้พวกมันเอาเขาเนี่ยไปเรียกค่าไถ่จากตัวแม่เพราะเขารู้ว่ายังไงแม่ก็ต้องช่วยเออก็ถูกเพราะว่าพ่อไม่ช่วยแล้วเพราะพ่อไม่ช่วยก็ต้องเป็นแม่ช่วยถ้าแม่จะทำก็มีอยู่อย่างเดียวคือแม่ก็ต้องไปขอสรุปมันก็คือมันก็ต้องวกกลับไปให้พ่อนั่นแหละมันคือแผนอีหมิงใช่ไหมกลัวใช่แผนอีหมิงสรุปว่ามันก็วกกลับไปแผนเดิมแต่ดันหักมุมว่าการเป็นว่าตำรวจบุกคิดดีว่าใครเป็นคนเรียกฉันคิดอยู่ว่าไม่2คนคือไม่แม่ก็พ่อแต่ฉันคิดว่าก็อาจจะไม่ใช่พ่อเพราะดูพ่อก็จะค้านหัวชนฝาว่าจะไม่ช่วยอ่ะไม่แต่ก็กำลังคิดอยู่ว่าเออว่ะแต่ว่าถ้าเราจะใจร้ายขนาดแบบขนาดนี้เราจะไม่ยอมช่วยหมิงจริงเนาะไม่ฉันคิดว่าคืออาจจะช่วยแต่กำลังคิดอยู่ว่ามันเกี่ยวกับธุรกิจมืดอ่ะนี่พ่อเขาจะกล้าลงมาแบบเก็บกวาดเรื่องนี้เปล่าวะแต่ว่าถ้าเรื่องกับตำรวจงั้นมันก็ต้องใช้เส้นอย่างนิดนึงนะ
เอ๊ะใครเป็นคนเรียกวะไม่รู้ช่างมันเถอะนั่นแหละก็คือมีคนเรียกตำรวจมาซึ่งเราไม่รู้ด้วยคิดว่าอีพีสุดท้ายน่าจะมีการเฉลยแล้วว่าใครเป็นคนเรียกแต่ฉันเชียร์ว่าน่าจะเป็นพ่อน่าจะเป็นพ่อเนี่ยเป็นคนเรียกตำรวจแต่ว่าทุกคนแต่ว่ายังหมิงเองโจเองแต่เออทุกคนแม่แต่ทุกคนไม่มีใครรู้ขนาดอีหมิงยังไม่รู้เลยก็หมิงบอกยังตกใจอยู่เลยตอนที่อยู่ตำรวจมาไม่รู้แต่นั่นแหละก็เกิดการชุมนุมกันแต่จริงตอนแรกผมก็คิดอยู่ว่าเออวันหรือไปสแตนด์อินมันต้องมีการล็อกท่าแล้วอะไรนี้ด้วยเนาะเพื่อเซฟความปลอดภัยแต่อันเนี้ยมันไม่มีไงมันเลยแบบออกตัวยากนิดนึงอะแต่ว่าเอาจริงๆคือมันก็เหมือนเอาทักษะมาใช้อยู่ไม่เอาทักษะมันต่างแค่จากปกติอะตอนสแตนด์อินอะคือเหมือนทำแล้วทำให้มันเนียนแต่ว่าไม่ต้องทำจริงไม่เป็นรอบเนี้ยมันเข้าใจไหมคือมันเป็นการเหมือนเป็นการแบบจัดคิวล็อกเพื่อให้เรารู้ว่าอย่างน้อยมุมที่มันมาจากไหนเราอ่านทางได้เราจะได้แบบโอเคป้องกันเพื่อลดความแบบบาดเจ็บลงแต่อันนี้คือแบบบุบมาเลยอะแล้วกูอ่านทางไม่ทันอะแล้วกูโดนชกไปเลยอะนั่นแหละกว่าอีโจจะเอาไม้ตายของมันออกมาใช้ได้แม่งเงินต่อออกต้องรอตอนเนี้ยตอนช็อตนี้แหละเออบอกเลยชีวิตจริงมันไม่เหมือนละครเออแต่แม่งก็เหมือนละครอย่างจริงแล้วก็คือโดนยิง มันต้องเป็นอย่างนี้ทุกครั้งอยู่แล้วในละครอะก็แบบตัวเอกอะมันจะต้องวิ่งหลบมันจะต้องวิ่งแล้วก็เอาตัวไปบังกระสุนให้คนที่รักอะเธอมันเป็นอย่างนี้แต่กูไม่คิดอยู่อย่างว่าคือโดนยิงปั๊บตกไปได้ต่อไอ้เหี้ยเอ้ยกูซวยทําไมซวยคือฟีลว่าเหมือนมันไม่ใช่มันเหมือนเป็นบ้านหลังเล็กๆไว้แบบเพื่อเก็บของก่อนเนาะมันเป็นเหมือนโกดังมากกว่าหมายถึงว่าเป็นบ้านที่สต็อกสินค้าโกดังประมาณนั้นน่ะมันไม่ได้ใหญ่แล้วคือนั่นแหละสรุปนะทุกคนโจรอบนี้ไม่ใช่แค่อะไรนะแค่แบบเหมือนรอบแรกเนาะรอบนี้คือแบบวิญญาณหลุดร่างแล้วโผล่มาของจริงละแต่รอบนี้ก็เจอกันครั้งแรกนับว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกซึ่งหน้าของพ่อหมอกับพี่โจเนาะเราเลยรู้แล้วว่าเหตุผลที่พี่โจกลับเข้าร่างมาตั้งแต่ตอนที่หายตายไป2ปีใช่ไหมแล้วกลับเข้ามาอยู่ร่างใหม่อ่ะแท้จริงแล้วพ่อหมอนี่แหละเป็นคนเรียกเขามาแล้วเขาถึงได้กลับมาอยู่ในร่างใหม่แต่รอบนี้ไม่เหมือนกับรอบที่แล้วเพราะรอบนี้พ่อหมอบอกแล้วว่าอันนี้ฉันช่วยอะไรไม่ได้แล้วคราวนี้โจต้องเป็นคนเลือกเองว่าเขาจะกลับไปวงวนเดิมก็คือกลับเข้าร่างที่กำลังโคม่าหรือจะหลุดพ้นจากความบ้าบอพวกนี้คือตายจริงแล้วไปเกิดใหม่ซะเลยนั่นแหละสรุปตอนแรกคิดฉันตอนแรกอ่ะฉันเดาอยู่ว่าพี่โจน่าจะแบบเลือกกลับร่างนะตอนแรกนะแต่ถ้าให้เรื่องมันเดินต่ออย่างนี้โจก็ต้องกลับเข้าร่างเลยเพราะฉันกำลังคิดแบบว่าเหมือนเขากำลังคิดแล้วจากนั้นเขาก็จะแบบขอบคุณนะครับแต่ผมคิดว่าผมยังรักหมิงและผมจะกลับไปตอนแรกกูคิดงั้นนะสรุปอ้าวอ่ะพี่แกเดินประตูแล้วออกไปเกิดใหม่เฉยเลย what เออนั่นแหละกูก็เลยช็อกว่าฮะพี่โตไปยี่จริงเหรอนั่นดิอ้าวเพราะงั้นตอนนี้คือหมายความว่าตายจริงแล้วนะไม่กลับมาแล้วด้วยแต่กูคิดอยู่คือจะบอกถ้าเปิดประตูผ่านประตูนี้ไปปั๊บเท่ากับว่าโจได้ไปเกิดใหม่เลยแล้วคือจะหลุดพ้นแล้วนะก็คือหมายความว่าจบไปแล้วไงตอนเนี้ยไม่ได้คิดอยู่งั้นแปลว่ามันจะจบตรงนี้แล้วตัดที่หมิงก็อยู่คนเดียวเนี่ยหรอแต่ฉันคิดว่ามันต้องมีซีนี้โตโจจะต้องงกกลับมาเว้ยอยู่แต่เขากำลังคิดอยู่ว่าถ้าไม่งั้นอ่ะอาจไปไม่ได้สองอย่างถ้าฉันเดาจากตอนจบใน EP หน้านะก็คือหนึ่งอาจจะเป็นการหักมุมซึ่งเปิดประตูนู่นไปก็จริงแต่ถามว่าไปเลยไหมคิดว่าจะยังแล้วเขาอาจจะแบบเลือกกลับไปเข้าร่างใหม่หรืออีกอันนึงที่ฉันคิดไว้ซึ่งอันนั้นจะเป็นฉากที่ซึ้งแต่ก็แอบเศร้าเหมือนกันก็คือใช่ค่ะโจตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เกิดใหม่ที่ว่าคือไปเกิดจริงๆนะเกิดเป็นโจที่เป็นร่างเดิมเราที่เป็นคนใหม่แล้วอะซึ่งอาจจะไม่รู้จักหมิงแล้วแล้วก็กับการคือหมิงอาจจะอายุเยอะขึ้นอาจจะแบบวัยกลางคนแล้วอะแล้วก็มาเจอกับโจอีกครั้งนึงอะซึ่งมันจะเศร้ามากเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นอะคิดว่าโจอาจจะก็คือเหมือนก็คือไม่รู้จักหมิงแล้วโจไม่รู้จักหมิงแต่หมิงอ่ะยังแบบคืออยู่แล้วเป็นไปได้ถ้าสมมติว่าถ้าเป็นอย่างหลัก2หมิงมาเจอโจคนนี้และหมิงอาจจะขอจีบโจใหม่แล้วเขาจะต้องไม่ใช่ตัวแทนใครเลยนั่นแหละแต่ก็แรกกับที่ว่าหมิงจะแก่ขึ้นเรื่อยๆอาจจะไม่แก่ไม่คือไม่ได้แก่แบบงงนะแต่คือแบบเป็นวัยแบบไม่ใช่วัยผู้ใหญ่แล้วอ่ะที่เขาพูดออกมาถึงว่าเพราะว่าอย่างอันสถานะเดิมอะคือเขาเหมือนกับเป็นพี่กับน้องกันใช่ไหมแต่สถานะอันต่อไปที่จะเจอกันในภาคต่อไปคือเหมือนกับโจก็มาเกิด
สแตนดาร์ดอันเดียวกับโจโจเป็นพี่แต่มีเป็นน้องแต่ถ้ารอบนี้มาเกิดใหม่อาจจะเป็นเท่ากันเลยไม่หรอกเพราะว่าถ้าเทียบมันรุ่นเท่ากันตัวนี้น่าจะไม่ทันแล้วแหละฉันคิดว่าไม่ไม่ยูอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นไม่เราต้องคิดว่าการเกิดใหม่ของเขาอ่ะคือมันไม่ใช่ว่าเขาเกิดใหม่แล้วเขาจะไปเกิดไม่ทันแต่มันเหมือนคล้ายๆกับจักรวาลคู่ขนานนะเธอเข้าใจปะเหมือนจักรวาลเนี่ยมันมีโจหนึ่งคนที่อาจจะแก่กว่าหมิงแต่ในอีกไทม์ไลน์หนึ่งเวลาหนึ่งหมิงกับโจอายุเท่ากันแต่ฉันคิดว่าถ้าจะแบบเศร้าสุดก็คือหมิงอ่ะจะกลายเป็นพี่แล้วโจจะไปเป็นน้องประมาณนี้ไม่รู้นะถ้าเป็นพาร์ทเป็นจริงๆฉันจะเลือกอย่างนี้แล้วเพราะแล้วฉันรู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรที่เศร้ามากนะก็คือหมิงเห็นหน้าน้องโจปั๊บคิดถึงพี่โจเคียวมากแล้วจากนั้นก็จะวนลูปกลับมาอย่างเดิมก็คือหมิงก็จะจีบโจใหม่แต่จะไม่ใช่สแตนด์อินใครแล้วก็คือรีเซ็ตใหม่เลยไม่รู้ว่าเดายากเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นพาร์ทอย่างหลังที่กูบอกที่บอกว่าสรุปไปเกิดใหม่จริงๆอ่ะกูมึงเรื่องมันจะจบแบบอะไรนะแบบโคตรเศร้าเลยนะแต่เป็นเศร้าที่ไม่ใช่เศร้าแบบเศร้าจนตับพังนะเป็นแบบมันซึ้งด้วยอ่ะแบบคือไม่ก็จะถามว่าจบดีไหมถ้าแบบนั้นก็ถือว่าจบดีนะก็จบดีแต่จบดีในแต่ก็แอบเศร้าว่าสุดท้ายแล้วหมิงกับโจที่เรารู้จักเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่ามันรีเทิร์นใหม่อ่ะรีเทิร์นใหม่กูเฮี้ยนแล้วกูแบบย้อนไปตอนดูกอบบินมากเลยอ่ะคือมันเป็นอย่างนั้นจริงไม่รู้ว่าเธอเคยดูกอบบินไหมแต่ว่าแบบผ่านพอจะบอกว่าตอนจบสุดท้ายนางเอกเราก็ไปเกิดใหม่ดีแล้วก็เหมือนถึงจะจำไม่ได้แต่รู้แค่ว่ารอคนนี้แล้วก็จำได้ลางๆแต่พอเขามาปุ๊บฉันว่าฉันจำได้ลางๆว่าฉันรอเพื่อเจอคุณนะอะไรเงี้ยแล้วก็คือพระเอกพอตอนเขาเห็นหน้าน้องอ่ะเห็นหน้านางเอกอ่ะพูดเลยว่าเขาร้องไห้แต่ว่าเขาร้องไห้ด้วยความดีใจว่าได้เจอกันอีกครั้งแต่ว่าไม่รู้ว่าน้องคนนั้นอ่ะจะยังเป็นคนเดิมจะยังเป็นคนเดิมอยู่ไหมหรือว่าอาจจะมาเริ่มกันใหม่นั่นแหละโอ้แล้วมันก็จบเลยนั่นแหละทุกคนมันแบบเดายากมากเลยอ่ะแต่ก็นะเพราะว่าอย่างที่บอกเขาดูกันในโรงแล้วถ้าเป็นไปได้แม่งกูว่ามันอาจจะต้องถัดไปอีกหนึ่งอาทิตย์หลังจากที่เขาปล่อยในโรงแล้วเราก็ต้องมารอถึงตอนนั้นอีกอ่ะเขาจะไม่ผิดนะ EP 12ฉายวันที่10ถ่ายวันที่10นะวันที่10หรอวันนี้วันที่6มึง10ก็มาประมาณวันอังคารแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดดูโทษทีนะทุกคนไม่ชวนเรื่องปฏิทินไปกดเลยวันที่10หรอไม่ถ้าจะเป็นเสาร์หน้าก็ต้อง13อ่ะเขาฉายวันที่10 12ถ้าจะไม่ผิดนะวันศุกร์อ๋อเขาฉายวันศุกร์งั้นก็เราจะได้ดูกันทีก็ถ้าถัดไปอีกหลังจากในโรง1อาทิตย์ก็19เออจบไปอีก1เรื่องแล้วหรือเนี่ยการเดินทางของเรามันช่างยาวไกลลิ่งนะโอ้ยเหี้ยเลยนั่นแหละทุกคนให้กำลังใจตอนนี้เราต้องบอกวงเลยว่าให้กำลังใจหมิงแทนแล้วนะเพราะว่าเราไม่เชียร์โจแล้วเพราะตอนนี้คือโจไปละโจเขาไปแล้วเขาไปที่แล้วอย่าเพิ่งตีโพสิทายเธอคิดว่าโจอาจจะไม่เกิดใหม่ในชาติไหนคิดว่าโจจะไม่ไปเว้ยก็ไม่รู้ถึงบอกอยู่ไงว่าก็อาจจะหักมุมก็ได้เพราะงั้นตอนนี้เราให้กำลังใจแค่หมิงก่อนนะเพราะตอนนี้หมิงกำลังช็อกและกำลังเศร้าอ่ะเออนะทุกคนโอเคก็วันนี้คุณกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณที่ชมจนจบคลิปใครคิดเห็นไงกับเรื่องนี้หรือเดาว่าพอตอนจบจะเป็นไงก่อนที่ใครยังไปดูในโรงนะมาคุยกันก่อนได้ไว้เจอกันใหม่กับ EP สุดท้ายใช่ไหม EP 12โอเค EP สุดท้ายเราอาจจะต้องรอเนาะคลิปไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย